ย้อนภาพเล่อาอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่รายการจามจุลีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุลาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัชพิมจิรสักเหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชพลชยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งอยู่กับเราในตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์่ะสวัสดีครับคุณสัิพิมครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะกัักัวสบายดีครับ ยังทําตามมาตรการของที่รัฐได้เคีเ่ยวเข็น <laughs> ให้พวกเรารใ,หให้พวกเราเออ,อยู่ห่างไกลกันนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ใกล้กันด้วยเสียงเพื่อด้วยความคิดถึงใช่แล้วเพราะว่าเราใช้เทปรีรันนานเหมือนกันนะ,ะอาจารย์หลายสัปดาห์ผมผมผมต้องออกมาพูดซ้ํา ทางเสียงอยู่หลายหลายตอนอยู่อารยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทั้งนั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะเบื่อผมไปแล้วใช่ไหมฮะยังไค่ะยังในวันกับช่วงเวลานี้พอดีตรงตามเวลาแห่งมงคลสมัยตอนนี้พอดีก็คือเรื่องพระราชินีกับการทหารค่ะอาจารย์ค่ะเอ วันที่3มิถุนายนนี้เป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีก็เป็นมงคล,ลสมัยที่พวกเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันถวายพระพรเชยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เรามา ปรารบเรื่องราวอดีตในเรื่องเกี่ยวกับการทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับส่วนใหญ่แล้วในภาพลักษณ์ของที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสต e r ร o t y ไทป์คือการมองคนเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้หญิงเกิดการทหารไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดต,ติดใช่น่าจะคน<อ>ละคั่กันเลยน่านะจะเป็นคนละคั่เพราะ,ะว่าเรามักจะไปสร้างภาพว่าผู้หญิงจะต้องอ่อนโยนอย่างเดียวแล้วก็เก็บ ตัวอยู่บเบื้องหลังบบกับอยู่กับเล้าเฝ้ากับเรือนมีหน้าที่เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ในขณะที่ผู้ชายมีความเข้มแข็งบึกบึนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำแต่ท่านก็จะได้เห็นว่าโลกณปัจจุบันนี้เนี่ย ความคิดนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีใครมีโอกาสไปเดินอยู่แถวแวกระทรวงกลาโหมหรือแถวแวกองทัพหรือแถวแถวสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติท่านก็จะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงเดินไปเดินมาเป็นทั้งทหารเป็นทั้งตํารวจมแม้แต่ทหารพรานหรือตํารวจตระเวนชายแดนหรือว่าอาชีพการงานที่เคยสงวนไว้สําหรับผู้ชายเท่านั้นเท่านั้นก็ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นใช่ค่ะจะน่าสังเกตได้ว่าแม้แต่สถานศึกษาในยุค ก่อนๆเมื่อเมื่อมีการตั้งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเรียนชายแทบทางนั้นแหะจะเป็นนักศึกษาชายนิสิตชายแทบทางนั้นพอมีผู้หญิงเข้ามาก็กลายเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยเช่นในคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของผมเนี่ยในช่วงที่ตั้งคณะใหม่ๆนี่มีผู้หญิงเข้ามานี่ผู้หญิงเป็นเป็นเป็นประหนึ่งว่าเป็นเป็นเดือนที่มีดาวล้อมนะครับคือน้อยมากอยู่มาวันหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งตอนเนี้ยประชากรชายของผมเนี่ยเหลือประมาณยี่สิบสมสิเปอร์เซ็นในคณะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ชายหายไปไหนกันหมดอ้าวถูกผู้หญิงครองเสียกลายเป็นว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ย ผู้หญิงทวีบทบาทขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอัน,อนสูงของของสตรีเพศที่ที่อยู่ในอา,อาชีพการงานทั้งหลายของบุรุษนะครับภาพลักษณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของโลกสังคมที่ทันสมัยแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของการที่ไม่กดขี่ข่มเหงมีการปลดปล่อยผู้หญิงให้เป็น อิสระให้สามารถที่จะออกมาทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับบุรุษได้อีกประการหนึ่งก็คือเบื้องหลังของการที่ผู้หญิงจะต้องออกมาทำงานนอกบ้านเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในเป็นในประวัติศาสตร์โลกก็คือเพราะมันมีสงครามเ <c oughs> มื่อมีสงครามเนี่ยบรรดาผู้ชายทั้งหลายก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอยู่แนวหน้า <c oughs> ผู้หญิงอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ไปอยู่มาหลังไปหลังมาลูกก็ไม่มีกินสิ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงไม่ออกไปทํางานนะครับ <Okay. S 2> ฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยสตรีก็ต้องเริ่มออกมาทํางานเมื่อออกมาทํางานปุ๊บก็จะต้องก็กลายเป็น tax payer ก็กลายเป็นผู้ที่จ่ายภาษีนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นผู้ที่ทํางานเป็นแรงงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าผู้ชายต้องออกไปรบบ้างผู้ชายกลับมาพิการบ้างหรือผู้ชายเสียชีวิตไปในสมรภูมิบ้างเนี่ย <Okay. S 2> ผู้หญิงกลายเป็นผู้จ่ายภาษีและผู้หญิงก็ เรียกร้องสิทธิในทางการเมือง mm hmm. ผู้หญิงก็ประสงค์ที่จะเป็นผู้มีสิทธิทจะโหวตนะครับ mm hmm. เมื่อมีสิทธิที่จะโหวตแล้วเนี่ยผู้หญิงก็เริ่มที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้แทนราษฎรการเป็นผู้ปกครองรัฐเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ในอดีตที่ก่อนจะมีระบอบประชาธิปไตยผู้หญิงก็อาจจะเป็น พระราชาธิบดีคือเป็นสมเด็จพระราชินีนาถก็ได้นะครับหรือเป็นผู้สาเร็จราชาการต่างพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็ได้เราก็เคยเห็นมาในประวัติศาสตร์โลกและในประวัติศาสตร์ชาติไทยตามที่ผมได้เคยเล่ามาแล้วนะครับคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเป็นพระองค์แรกที่ทรงสาเร็จราชาการแผ่นดินประหนึ่งว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปนะครับ ฉะนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสตรีโดยเฉพาะพระราชวงศ์ฝ่ายในก็เริ่มทวีบทบาทของความเป็นผู้นำในเรื่องการปกครองและการทหารมากขึ้น <Okay. S 2> แต่ว่าเมื่อกล่าวอย่างนี้ก็อย่านึกว่าบทบาทของราชนารีหรือสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระอัคารรเมหสีนั้นมีเพียงแค่ในยุค กรุงรัตนโกสินท่านั้นที่ที่ทรงมีบทบาทในเรื่องการทหารนะครับ<ค>วันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องพระราชินีกับการทหารแต่ภาพลักษณ์ที่ที่ผมต้องขอกล่าวในเรื่องวรรณกรรมหรือตำนานในทางวรรณคดีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผูกตำนานชาติขึ้นคือเรื่องพระร่วง<ค><ค>ก็จะพบว่าสมเด็จพระมหาธีร,ราชเจ้านั้นมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชินี เ้านายฝ่ายนายรวมทั้งผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมีความห้าวหาญมีความฮึกเหิมและมีความสามารถในการสู้รบกับข้าศึกรวมทั้งสามารถที่จะเป็นกำลังหลักของบ้านเมืองในด้านความมั่นคงได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสได้อ่านาพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงท่านจะพบว่าในเวลาที่ขอมเนี่ยเข้ามาสู้รบกับละโว่ <c oughs> เวลานั้นเนี่ยพระร่วง ต้องรักประชาชนมากกว่ารักชีวิตและรักเกียรติยศของพระองค์เองพระร่วงจึงเสด็จไปยั้งทัพเป็นเป็นทัพตั้งรับอยู่ที่กรุงสุขโขทยัย <Okay. S 2> ซึ่งเวลานั้นกรุงสุขโขทัยเนี่ยพไม่มีพ่อเมือง mm hmm. เพราะว่าพ่อเมืองสิ้นชีวิตไปฉะนั้นพระร่วงก็หนีไปบวชแล้วระหว่างที่หนีไปบวชนั้นก็ก็คงจะมีการซ่องสุมอะไรบางอย่างในทางยุทธวิธีอยู่เหมือนกัน แล้วใครเล่าจะอยู่ในทางละโว่ละโวก็อยู่แถวแถวลบบุรีนะครับแถวแถวทะเลชุบศรแถวแถวนั้นนะครับฉะนั้นลองไปเปิดปฏิเอ่อเปิดเปิดแผนที่ไม่ใช่ปฏิทินสีทายแล้วผมสับสนไม่ได้ออกจากบ้านนานเริ่มคิดถึงปฏิทินและแผนที่สับสนกันไปเปิดแผนที่ดูก็จะพบว่าจริงๆสุโขทัยกับลบบุรีก็ก็อยู่ในระนาบใกล้ๆกันนะนะครับก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่สมัยก่อนถ้าเกิดว่าเดินทางก็คงไกลกันอยู่แต่ว่าใครเราจะเป็นคนปกครองประชากรละโวทั้งปวง ใค,ใครจะเป็นหลักใครจะเป็นหลักในที่สุดแล้วพระราชชนนีของพระร่วงคือนางจันทร์ได้เป็นแม่เมืองละโวและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมเมื่อขอมเข้ามาบุกประชิดถึงเมืองละโวที่จะมาจับตัวพระร่วงพ่อเมืองไทยไปเนี่ยผู้ที่นำทัพออกสู้รบกับขอมและเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็สามารถที่จะ นำชัยชนะมาสู่กรุงลัโวได้เนี่ยก็คือนางจันนี่เอง <im it> ถ้าเกิดว่าท่านดูละครเรื่องพระร่วงก็จะมีนางจันออกมานำทัพออกมาลากันใหญ่เลยแล้วก็บรรดากองทัพของนางจันจะเป็นใครได้เล่าอะ่ะก็ต้องเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงฉะนั้นข้าหลวงบรรดาข้าหลวงของนางจันสาวใช้ของนางจันทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นทหารหญิงกันไปหมดเลยนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าน้ําใจของคนไทยแต่โบราณเนี่ย ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่ได้อยู่เก็บตัวอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวและหนึ่งในพระราชวีรกรรมสําคัญที่เราจะต้องเอ่ยถึงในฐานะที่เป็นพระราชินีกับการทหารก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยในพุทธศักราช2091เนี่ยนะครับมีศึก พระเจ้าตะเบงเฉเวงตี้ตะเบงเฉเวตี้มาแล้วก็เกิดสมรภูมิที่ทุ่งภูเขาทอง <Okay. S 2> สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงออกศึกเพื่อที่จะรบกับพม่าเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยไม่ได้ทรงเป็นราชนารีที่เก็บพระองค์ในทางราชการฝ่ายในเท่านั้นแต่ว่าทรงฝึกการทหารจึงทรงปลอมพระองค์เป็นพระมหาอุปราชา mm. แล้วก็ทรง ช้างสุริยกษัตริย์ไปต้านทานทัพร,ร่วมกับพระสวามีด้วยนะครับในครั้งนั้นพระเจ้าแปรได้ได้ได้ใส่ช้างเข้าหาพระสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็ช้างของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็พลาดท่าเสียทีนะครับเวลานั้นสมเด็จพระสุริโยไทยก็ส่งสะอกช้างสุริยกษัตริย์เนี่ยเข้าต่อสู้กับ พระเจ้าแปรแล้วก็ส่งกระทํายุทธหัตถีในความเป็นพระมหาอุปราชาแต่แท้จริงแล้วก็คือวีรกษัตรีที่เป็นผู้หญิงเป็นราชนารีแล้วในที่สุดก็ช้างของสมเด็จพระสุริโยไทยก็เสียทีแก่พระเจ้าแปรพระเจ้าแปรก็ได้ล่างนะครับคําว่าได้ล่างหมายความว่า ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อยู่ข้างบน,นไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ผู้กรรมชัยชนะในการยุทธหัตถีนะครับ <C' est> คนท,คนที่คนที่ถูกเสยเนั่นนะ่ะก็จะเสียสมดุล <c' est> ต้องดูในการยุทธหทัตถีในการยุทธหัตถีเนี่ย <C' est> ช้างที่ได้ล่างคือช้างที่ได้เปรียบ <C' est> นะครับพระเจ้าแปลได้ล่างฉะนั้นช้างของสมเดม็จพระสุร,ริโยทัยก็ถูกเสยขึ้น <C' est> แล้วก็สมเดม็จพระสุร,ริโยทัยก็ต้องพระแสงขอเง,งาว สเสด็จสวรรคตบนบนคอพระคชาฐานบนคอช้างนะครับฉะนั้นการที่เข้าสู้รบเพื่อรักษาพระชนชีพของสมเด็จพระมหาจาักรพรรดิคือพระสวามีในเวลานั้นเนี่ยเป็นพระราชวีรกรรมมันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการที่ปกป้องชีวิตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของกรุงศรีวิทยาฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการปกป้องกรุงศรีวิทยาเอาไว้ด้วยนะครับ พระราชวีรกรรมในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยกับการทหารโดยเฉพาะตำแหน่งพระราชินีหรือตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีกับการทหารเนี่ยเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพระราชินีหรือสมเด็จพระอัครมเหสีเนี่ยจะทรงเป็นต้องตทรง,งเป็นกําลังของของพ,พระมหากษัตริย์ ในการที่จะทรงปกครองในการที่จะทรงดูแลบ้านเมืองให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกพระองค์หนึ่งที่ควรจะกล่าวไว้ก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จพระอัคารมเหสีคู่พระราชชาลุยไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยในเวลาที่มี ภัยคุกคามในยุครอสร้อยสินะครับที่มีฝรั่งเศสมาปิดปากอ่าวที่แม่นำเจ้าพระยานะครับแ,แล้วก็มีความไม่แน่นอนเลยในเรื่องละ,ละที่จัก,กรวรรดินิยมที่เข้ามาประชิดกรุงเทพมหานครในเวลานั้นเนี่ยนะครับ เจ้านายราชนารีหลายพระองค์นำโดยสมเด็จพระศรีสวริ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอีกาเจ้าและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งปรึกษาหารือกันกับท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรวงซึ่งเป็นภรรยาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยนะครับว่าสมควรที่จะตั้งหน่วยงานเพื่อเพื่อดูแลทหารและดูแลผู้ที่ สละชีวิตเพื่อที่จะปกป้องบ้านเมืองในเวลานั้นก็ทรงพระราชดำริและดำริริเริ่มร่วมกันที่จะตั้งสภาอุณาโลมแดงแนะครับสภาอุณาโลมแดงฟังดูเป็นองค์กรในทางมนุษยธรรมก็จริงอยู่ซึ่งก็คือต่อมาก็คือสภากาชาตินะครับสภาอุณาโลมแดงแท้จริงเป็นหนึ่งในยุทธวิธีทางการทหารของสยามครับที่น่าสนใจก็คือ เวลานั้นเนี่ยฝรั่งเศสได้นำนยโยบายเรือเรือปืนเนี่ยมาปิดปากอ่าวกรุงสยามแล้วก็ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประเทศเล็กๆอย่างอย่างที่เกิดอย่างที่เกิดทั่วไปทั่วไปแล้วก็ <c oughs> เราทำให้เราจะต้องสูญเสียดินแดนในทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในทาง ดินแดนตะวันออกของของประเทศไทยไปบ้างนะครับแล้วก็ต้องจะต้องไปสมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ก็ต้องส่งไปดําเนินยุทธรรวิธีต่างๆนานาเพื่อได้ให้ได้ตราให้ได้จันทบ,บุรีกลับคืนมา <Sergio. S 1> สภาอุณาโลมแดงนี้เป็นหนึ่งในในโยบายในทางความมั่นคงและการทหารของราชนารีสยามโดยเฉพาะสมเด็จพระครมเหสีทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระศรีสวัิ์ทิราบรมราชเทวีและสมเด็จพระ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพราะเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่องค์กรที่เรียกว่าสภากาชาตินั้นกาชาติสากลมีคอมมิตตี้หรือมีคณะกรรมการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะครับและคณะกรรมการกาชาติสากลเนี่ยจะเป็นคนคนที่คอยชี้ขาดในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการรบและมนุษยธรรมระหว่างประเทศฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สสยามยังไม่มีองค์กรที่เป็นกาชาติสากล ที่ <Okay. S 2> จะก,ก้าวเข้าสู่สากลก็ไม่สามารถเข้าร่วมคอมมิตีนั้นได้ mm hmm. และเมื่อการชี้จำแนกกฎหมายระหว่างประเทศว่าประเทศใดคุกคามประเทศใดประเทศใดผิดหรือประเทศใดถูกเนี่ย <Okay. S 2> การเข้าเป็นภาคีองค์กรเหล่านี้เนี่ย เป็นนโยบายทางความมั่นคงที่ทําให้สยามมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะยกมือบอกว่าเขารุกรานเราเราไม่ได้รุกรานเขาฉะนั้นใครจะต้องถูกมาหาอํานาจบีบบังคับให้ออกจากพื้นที่นี้ไปเพราะว่าไปรุกรานประเทศเล็กประเทศน้อยผิดมนุษยธรรมผิด<ะ>กฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนีเองฉะนั้น<ะ>เราอย่ามองเพียงแค่ว่าการทหารนั่นหมายถึงการถือปืนไปสู้รบ ปรบมือถือดาบออกถือขี่ช้างอย่างเดียวนี่คือสติปัญญาหรือนโยบายในทางการทหารของสมเด็จพระอัคารมเหสีในรัชกาลที่5เป็นยุทธวิธีแซกซึมที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียเลือดเนื้อด้วยแต่ใช้ปัญญาใช,ใช้กฎหมายใช้การใช้หลักการในทางมนุษยธรรมเพื่อทำให้สยามนั้นรอดพ้นจากเงื้อมมือของจัก,กรวรรดินิยม นะครับสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอียิกาเจ้าทรงเป็นสภาชนนีของสภาการชาติสยามสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรรมาชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาของสภาการชาติสยามและเมื่อในรัฐถึงรัชกาลที่6บทบาทของสตรีกับกับการทหารโดยเฉพาะ สมเด็จพระอรันตมเหสีกับการทหารก็ยิ่งทวีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักการทหารและทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ฉะนั้นเมื่อเสวยราชแล้วเนี่ยก็ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีและก็ทรงทราบพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพระบรมราชชนนีว่า ทรงโปรดการโปรดปราณการทหารมาแต่ไหนแต่ไร <Okay. S 2> ตั้งแต่ในรัชกาลที่5แล้วนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6เนี่ยท่านโปรดที่จะไปทอดพระเนตรการประลองยุทธ์และการฝึกของทหาร <Okay. S 2> ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชสวามีไปทอดพระเนตรหน่วยงานทหารมาโดยตลอด mm hmm. และแม้ในช่วงเวลาที่ทรงสมเด็จราชการแผ่นดินก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนกระทรวงยุทธนาธิการบ้าง ก็คือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็กองทัพต่างๆมาโดยตลอดที่สําคัญที่น่าสนใจก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินาทรงม้าได้นะครับทรงขี่ม้าและโปรดการการขี่ม้าเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นในการประลองยุทธโดยเฉพาะของทหารม้าเนี่ยนะครับสมเด็จพระศรีพัชรินจะเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็มีพระราชดํารัสชมเชยครั้งหนึ่งในการในการที่ทรง เสด็จไปได้พงได้เสด็จพระดรมเนินไปเยี่ยมทหารเนี่ยได้มีพระราชกระแสไว้ว่าถึงแม้ฉันเป็นหญิงก็จริงแต่ก็มีใจเหมือนกับท่านทั้งหลายซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ดีฉันตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้เป็นนักรบอยู่เสมอไม่มีถอยเลยฉะนั้นก็ทรงแสดงนาพระราชฤทัยของความเป็นทหาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระยศทหารแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีนะครับเป็นนายพันเอกหญิงผู้บังคับการกรมผู้บังคับการพิเศษกรมทหารม้าที่5ซึ่งปัจจุบันก็คือกองพันทหารมาที่6 mm hmm. นะครับแล้วก็ใน พื้นที่ค่ายทหารที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินนาถโปรดเคยเสด็จทอดพระเนตรไปก็อยู่ในแถวแถวภาคอีสานนะครับต่อมาก็มีค่ายศรีพัชรินเกิดขึ้นในพระนามาพิไทยนะครับในเวลานั้นเนี่ยพระราชธิดาบุญธรรมของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินนาถอีกพระองค์หนึ่งก็ทรงเป็นนักการทหารเหมือนกันก็คือพระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสวรินทราบ,บรมราชเทวี <Okay. S 2> นะครับที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิน,นาทรงรับเป็นพระราชธิดาบุญธรรมก็คือสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอลงกร mm hmm. กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์ <Okay. S 2> ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระยศทหารให้ทรงดํารงตําแหน่งทรงดํารงพระยศเป็นนายพันเอกเช <Okay. S 2> ่นเดียวกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ทรงเป็นผู้บังคับการผู้บังคับการพิเศษกรมทหารมาที่สอง okay. อีกพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่6คือสมเด็จพระอครมเหสีในรัชกาลที่6ซึ่งแต่เดิมเป็นสมเด็จพระบรมราชินีต่อมาเปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระวรราชชายานะครับคือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาเมื่อทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระยศพันโทหญิง นะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้บังคับการพิเศษกองพันที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองพันที่สองกรมทหารราบที่สิบเอ็ดรักษาพระองค์ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้เป็นหน่วยหน่วยงานทหารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บังคับเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับการพิเศษและทรงเป็นนายทหารพิเศษด้วยนะครับครั้นในรัชากาลที่7เนี่ยราชประเพณีนี้ก็ ยังคงตกทอดมาถึงสมเด็จพระอครมเหสีในรัชกาลที่เจ็ดค่ะคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันน์ีพระบระมราชินีในรัชกาลในรัชกาลที่เจ็ดนั้นนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระยศให้เป็นพันเอกหญิงผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่สี่และผู้บังคับการพิเศษกองพันทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กร,ร,รักษาพระองค์ท่านใดที่มีโอกาสได้ เห็นภาพที่งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีก็จะพบว่ามีฉลองพระองค์ทหารพับอยู่ทอดอยู่ที่เบื้องหน้าเครื่องราชอิสริยพร์ที่ทรงได้รับพระราชทานทั้งปวงแล้วก็ได้เสด็จพระดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นในราชการทหารที่เกี่ยวข้องในรัชสมัยมาโดยตลอดนะครับพระองค์สําคัญยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คุณสิพิมทราบหรือไม่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดํารงพระยศทางการทหารอะไรพลเอกหญิงไหมคะจอมพลหญิงจอมพลเรือหญิงและจอมพลอากาศหญิงจอมพลอากาศหญิงทุกหน่วยทกหน่วยทรงเป็นจอมพลหญิงพระองค์แรกของประเทศไทยนะครับจอมพลหญิงจอมพลเรือหญิงจอมพลอากาศหญิงนี้ก็คือเป็นพระยศสูงสุดในทางการทหารเพราะว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรง พระทรงประกอบพระราชะกรณมิจมากมายเหลือเกินเราต่างทุกคนได้เห็นประจักษ์อยู่แล้วในท้านการทหารนะครับทรงเป็นผู้าบังคับการพิเศษของกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ค <ะ S 1> ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเ <คะ S 2> วาลาใครผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดชนบุรีก็คงเคยเห็นค่าย,ายนาวมินทราชินีนะครับมีพระอักษรพระนามาพิไทยสกเด่นเป็นสงาอยู่ที่หน้าค่ายแล้ว วีรกรรมของทหารเสือราชินีหรือทหารเสือนวมินทราชินีก็ที่อยู่ในบังคับบัญชาของพระองค์ก็มีมากมายในยุคที่มีผู้ก่อการร้ายใช่เราจะคุ้นหูเราจะได้ดยินชื่อทหารเสือราชินีเป็นผู้ที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายอยู่โดยตลอดนะครับฉะนั้นบ้านเมืองเราก็ มีบุญมีลาบมีโชคนะครับที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเนี่ยในการราชการทั้งการสงทั้งการศึกทั้งปัญหาภายนอกปัญหาภายในและที่สําคัญที่สุดทรงดํารงพระองค์ดุจเดียวกับสมเด็จพระ บุรพร,ราชนารีทั้งหลายนะครับ<ท>ก็คือทรงวางพระองค์ในทางการทหารแบบมนุษยธรรมในฐานะที่ทรงเป็นสภานายิกาสภาการชาติไทยนะครับการที่ทรงเป็นสภานายิกาสภาการชาติไทยทําให้ทรงมีบทบาทในทางความมั่นคงในหลายเรื่องตัวอย่างเช่นในเวลาที่ขเขมรแตกแล้วก็หลังไหลเข้ามาสู่ เขาบริเวณเขาล้านบริเวณไม้รูดจังหวัดจังหวัดตราดเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลีพระองค์ฝากพยันตรายไปตั้งหน่วยกาชาติสถานีกาชาติที่เป็นสถานีชั่วคราวขึ้นที่จังหวัดตราดในเวลาที่กระสุนตกห่างไปจากพื้นที่ที่พระองค์เสด็จเนี่ย ไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับใ,ในเวลาที่เขเมรบ้านแตกสแสระขาดวุ้นวายนะครับแต่ก็ทรงกล้าหาญที่จะเสด็จเพิ่มเนินไปในฐานะที่ทรงเป็นทหารโดยน้ำพระราชาหรืฤทยัยไม่ใช่เพียงแค่โดยพระเกียรติยศฉะนั้นนี่คือบทบาทของราชนารีโดยเฉพาะสมเด็จพระอัคร,รมเหสีหรือพระราชินีกับการทหาร สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระธรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีทรงเป็นนักการทหารอย่างยิ่งท่าน <c oughs> ทั้งหลายก็คงได้เห็นพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นราชองครักษทรงเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารในหน่วยราชการทหารในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันมาโดยตลอด <c oughs> และที่สําคัญอย่างยิ่ง แม้แต่ภาพที่ท่านเห็นประจักษ์เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าในกระบวนพยุหายาตราทางสถลมากซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ใกล้เลยนะครับแล้วก็ต้องต้องทรงเครื่องแบบที่ หนาแล้วก็มีมีเครื่องอาภรมากมายก็ยังทรงปฏิบัติพระองค์ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะราชองครักษทรงพระดำเนินอยู่ในริ้วขบวนพระราชอิริยยศต่างๆได้อย่างสง่างามตลอดเวลาที่สมเด็จพระอครมเหสีพระองค์นี้ได้อยู่ใกล้ชิดเคียงพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงวางพระองค์ในฐานะราชองครักษผู้พิทักษ รักษาถวายความปลอดภัยแต่สมเด็จพระราชสวามีอย่างเต็มพระกำลังความสามารถ <Okay. S 2> และที่สำคัญอย่างยิ่งก็ยังทรงบัญชาการทหารที่อยู่เป็นเบื้องหลังเป็นทองหลังพระที่ทำให้พวกเราได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาในช่วงเวลาสถานการณ์ของความยากลำบากในสถานการณ์ในสถานการณ์โควิด <Okay. S 2> ก็ดีในสถานการณ์ที่เกิดเพศภัยต่างๆก็ดีเราจะได้เห็นสิ่งของพระราชทานเราจะได้เห็น จิตอาสาเราจะได้เห็นทหารเป็นผู้ที่คอยประสานราชการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดทั้งหมดทั้งปวงนี้อยู่ในสายพระเนตรพระการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักการทหารอีกพระองค์หนึ่งสมดังที่สมเด็จพระบุรพมหากรัตริยาธิราชและบุรพราชนารีทั้งปวงได้ทรงวางแบบวางแนวเอาไว้แล้วนะครับฉะนั้น พระราชปณิธานในการที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดของทั้งสองพระองค์นั้นยังคงดำรงอยู่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมาครับ ก็นับว่าเป็นบุญของแผ่นดินไทยนะคะคที่ได้ทรงมีคติยราชนารีที่ปกป้องแผ่นดินไทยเคียงคู่พระมหากษัตริย์ไทยมาทุกยุคทุกสมัยค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าหอประวัติจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ชัชพลไว้อย่างยิ่งค่ะสำหรับโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์ยใหม่นะคะค่ะสำหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมี เรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง8นาิก55นาทีทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz